วัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยววันนี้ก็มาพักที่อําเภอการ์เด้นฮิลรีสอร์ทนะครับอําเภอชะอํานะจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะฮะนี่บริเวณโดยรอบของรีสอร์ทนะฮะของรีสอร์ทของอําเภอการ์เด้นรีสอร์ทนะครับตอนนี้เขามีร้านอาหารด้วยนี่เนี่ยห้องพักก็จะเป็นหลังๆนะครับเดินมาทางนี้สวยนะโอ้ข้างหลังมันเป็นสวนมะพร้าวกว้างขวางมีสระน้ำด้วยว่ะนั่นแหละที่เขาอาบน้ำกันเมื่อคืนนะนั่นแหละสระน้ำสวยงามมากสวยสวยแต่ห้องก็กว้างดีนะกว้างห้องพักสบายนอนบายดิสถานที่สุดยอดเลยถ้าห้องเดียวพักคนเดียวหรือ2คนก็600ไอ้500ถ้า3คนขึ้นไปก็600ราคานี้บายเลยบายบายเลยบายเบยเลยเบยคนก็มาอยู่เต็มนะนอนบายที่อยู่บายสบายนอนสบายมีแม้กระทั่งต้นมะพร้าวให้ดูคนไม่เคยเห็นมะพร้าวอ่ะมะพร้าววาบรรยากาศด้านหลังก็เป็นภูเขาอ่ะนู่นน่ะภูเขานู่นน่ะนั่นหน่อมะม่วงเยอะแยะเลยนะด้านหลังก็เป็นภูเขานี่ก็บ่อเลี้ยงปลามีครบวงจรเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายผมแล้วนะนั่นก็ใกล้ๆก็ได้พอดีวันนี้มาพักที่อําเภอการ์เด้นฮิลรีสอร์ทนะฮะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหรือสำหรับนักเดินทางนะผู้ที่เดินทางระหว่างที่เราขับรถถ้าเราเหนื่อยมาเราก็หารีสอร์ทที่แบบพักแบบสบายๆเนี่ยได้เลยนะครับผมก็ขอแนะนำก็อําเภอการ์เด้นรีสอร์ทนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอชะอำนะจังหวัดเพชรบุรีอยู่ข้างทางนะข้างหน้าก็จะเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะเราขับรถเข้ามาเลยนะครับจากฝั่งทางเข้ามาก็ประมาณ1กิโลนะครับเข้ามานะคนที่ไม่เคยเห็นมะพร้าวก็ได้เห็นนะอยู่หน้าที่พักนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวก็อากาศยามเช้าก็สบายนะสบายออกกำลังกายก็ได้นะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยออกกำลังกายได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับเห็นมั้ยนี่คือภายในห้องพักนะครับภายในห้องพักไอ้อําเภอการ์เด้นรีสอร์ทนะครับ
นี่นะครับมีที่นอน2ที่2เตียงนะครับเตียงเล็กเตียงใหญ่นะคืน600นะครับวันนี้เรามาพักกัน3คนนะครับนี่ครับมีตู้โยงตู้เย็นมีมีโทรทัศน์ให้ดูนะครับมีที่วางของเรียบร้อยห้องสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำก็กำลังอาบน้ำกันอยู่นะครับอาบน้ำกันอยู่นะครับแล้วก็มีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายเลยนะครับมีที่จอดรถจอดได้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับมีที่สำหรับจอดรถจอดลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่พักได้มาตรฐานนะครับที่พักได้มาตรฐานเป็นไงพี่เล็กที่พักเป็นไงบ้างครับพี่กว้างขวางแล้วนอนบายนะนอนสบายนอนพักผ่อนนะสำหรับคนเดินทางสำหรับคนเดินทางนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คืนวันเสาร์คืนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางล่องใต้ไปต่อนะครับเรามีเสบียงพร้อมครับเสบียงพร้อมเราต้องเข้าใจคนขี้ตื่นนะครับขี้ตื่นขี้เหนียวนะครับใช่ไหมครับ